ว่า30เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เตรียมเสนอ5ประเด็นปัญหาต่อพรรคการเมืองในเวทีสัญจรเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยโดยประเด็นสำคัญยังอยู่ที่ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และแผนพัฒนาซาวเทิร์นซีบอร์ดติดตามได้จากคุณดวงดาวอิสริยะรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะคุณดวงดาวคะขอบคุณค่ะคุณพึ่งนภาคะซึ่งทั้งสองประเด็นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ถูกสะท้อนผ่านทางนิทรรศการที่เครือข่ายแต่ละพื้นที่นั้นนำมาจัดแสดงค่ะเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหารวมทั้งทวงถามนะคะความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภูมิภาคนี้จากภาครัฐค่ะวิถีชีวิตที่เงียบสงบและเรียบง่ายของชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำมาจัดแสดงนะคะให้ผู้เข้าร่วมเวทีสัญจรเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยภาคใต้ได้รับชมค่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคนในพื้นที่ที่อยากให้ภาพเหล่านี้กลับคืนมาเช่นเดียวกับโครงการเมกะโปรเจกต์ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือว่าซาวเทิร์นซีบอร์ดนะคะโดยสะท้อนผ่านภาพผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่คนในพื้นที่นั้นไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับพวกเขาซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้จะถูกตั้งคำถามถึงแนวทางการจัดการต่อพรรคการเมืองที่จะมาร่วมเวทีในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะคะจะถูกถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็กและเยาวชนในนามเด็กใต้ใจข่าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงเด็กๆกลุ่มนี้จะคอยรายงานบรรยากาศความเห็นจากเครือข่ายต่างๆรวมถึงนโยบายแต่ละด้านที่เหล่าพรรคการเมืองนำเสนอเพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชนและเพื่อนๆเยาวชนค่ะหลายๆคนนะคะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเยาวชนแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะเราคิดว่าการเลือกตั้งก็คือเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนประชาชนซึ่งพวกเราเนี่ยถึงเป็นเยาวชนก็คือประชาชนคนหนึ่งนะคะถ้าหากเราเลือกคนดีไปเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศนอกจากนิทรรศการและกิจกรรมสื่อชุมชนแล้วนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมงานยังจะได้รับเอกสารสมุดพกส.ส.ของแต่ละจังหวัดที่รวบรวมข้อมูลการทำหน้าที่ของส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมทั้งหนังสือคู่มือการปฏิรูปประเทศไทยจากข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปด้วยค่ะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะภาคใต้นั้นประสบกับปัญหาภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะนโยบายในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติรวมทั้งกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาจึงเป็นสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาชนที่นี่ต้องการความชัดเจนจากพรรคการเมืองในวันนี้นะคะติดตามจากรายงานของคุณวิลาสินีสุภรสค่ะแม้จะผ่านมานานกว่า2เดือนแต่พวงแก้วแสงสีจันทร์และลูกวัย2เดือนเศษพร้อมกับครอบครัวยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกดินโคลนถล่มเพราะกระบวนการฟื้นฟูภัยพิบัติจากภาครัฐยังคงติดขัดเงื่อนไขเรื่องที่ดินและคำสั่งทุบทำลายบ้านเดิมทิ้งบ้านหลังนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันเบื่อระดับน้ำแล้วแต่ว่าไม่อยากอีทำลายเพราะว่ามันได้เขเบืองไม่กี่เป็นครับเป็นบ้านปูนหนึ่งปีซึ่งทำลายครับเพราะว่าโปรยปนีไม่ได้การันตีมาปลูกติดปลูกไปก็เพื่อต้องการนี่ไปสร้างบ้านตีไม้เนี่ยไม่แตกต่างจากบ้านของวันนีทิพกุลที่แม้บ้านจะได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่มาจนถึงวันนี้เธอก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัยแม้แต่บ้านพักชั่วคราวกี่วันตีเนี่ยแกว่าอยู่ตรงนั้นกี่วันไม่กี่วันไปหมาตั้งมาได้ตรงนี้ป้าก็ไปร้องเรียนว่าแล้วไม่เคยตะปูก็ต้องทนกับปนี้ถึงงานบ้านเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่มีบ้านเจ้าเรื่องนี้ยังเจ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ภาคใต้ประสบกับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องปี2547 6จังหวัดภาคใต้ริมฝั่งอันดามันได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิมีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คนบาดเจ็บกว่า 8,000 คนและสูญหายอีกกว่า 2,000 คนปลายปี2553พายุดิเพรสชันเข้าถล่มทำให้น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่างและในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างอ่าวปัตตานีขณะที่ปีนี้เกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและดินถล่มโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและกระบี่ซึ่งเป็นฝนนอกฤดูที่ไม่เคยปรากฏในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีฝนตกหนักและเกิดภัยพิบัติขึ้นซ้ำอีกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงเห็นว่าพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลจ
จำเป็นจะต้องมีการกำหนดนโยบายด้านนี้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญของการจัดการภัยพิบัติก็คือว่าต้องมีองค์กรรวดที่พร้อมเรื่องของรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวแล้วก็อิสระจากการครอบงำซึ่งโดยหลักเนี่ยผมคิดว่าพ.ร.บ.จัดการภัยพิบัตินั้นถือว่าเป็นองค์กรพ.ร.บ.ที่ดีอยู่แต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรัฐบาลไหนเคยใช้พ.ร.บ.นี้เลยในการจัดการภัยพิบัติครับที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมีกฎหมายรองรับทั้งกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระราชบัญญัติการจัดการภัยพิบัติแต่กลับยังไม่มีกลไกที่จะนำกฎหมายเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ทั้งแผนการรับมือและการฟื้นฟูการเยียวยาภัยพิบัติที่ผ่านมายังต้องการการใส่ใจอย่างจริงจังจากผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงานค่ะสำหรับเวทีสัญจรเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยภาคใต้นะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาค่ะซึ่งในวันนี้มีตัวแทนจาก4พรรคการเมืองก็คือพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์มาตุภูมิและก็แทนคุณแผ่นดินจะมาร่วมตอบคำถามใน5ประเด็นคำถามนะคะที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสิทธิชุมชนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งแผนพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ดค่ะคุณพึ่งนภาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวคะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าการปราศัยใหญ่ที่แยกราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้เป็นการปราศัยหาเสียงตามปกติโดยไม่ได้ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจนนำไปสู่การล้มการเลือกตั้งในขณะที่แกนนำนปช.ยืนยันที่จะกำชับไม่ให้กลุ่มนปช.เข้าไปบริเวณพื้นที่ปราศัยใหญ่ในวันพรุ่งนี้การปราศัยใหญ่ที่ราชประสงค์วันพรุ่งนี้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่เตรียมขึ้นเวทีทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการพรรคกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังจะได้คะแนนเสียงเพิ่มจากการปราศัยในช่วงโค้งสุดท้ายแต่พรรคต้องการชี้แจงความจริงต่อข้อกล่าวหาการสั่งทำร้ายประชาชนในเหตุการณ์ช่วงชุมนุมพร้อมทั้งปฏิเสธการใช้สถานการณ์ปราศัยนี้ที่อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อล้มการเลือกตั้งในชวนหลีกภัยกล่าวระหว่างที่ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดศรีสะเกษว่าการปราศัยใหญ่ของพรรควันพรุ่งนี้จะไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นโดยเป็นการปราศัยหาเสียงตามปกติและไม่ได้ต้องการจุดชนวนความขัดแย้งเพิ่มขึ้นส่วนสถานที่ปราศัยนั้นเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นผมว่าความจริงฮะความจริงก็ต้องเป็นความจริงจะหนีความจริงไม่พ้นแต่ว่าจะพูดที่สี่แยกราชประสงค์หรือจะพูดสนามหลวงหรือจะพูดที่ไหนก็ตามนะถ้าความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือจะมาพูดศรีสะเกษความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันสถานที่แต่ไม่เกี่ยวฮะบรรยากาศน่าจะต่างกันบ้างแต่ว่าความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับของประเทศไทยนะครับช่วงเช้าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหาเสียงช่วยผู้สมัครหลายเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับกล่าวถึงการที่พรรคประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่วันพรุ่งนี้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรคและยืนยันว่าพรรคไม่สนับสนุนความรุนแรงให้เกิดขึ้นซึ่งหากมีประชาชนต่อต้านการปราศัยก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ก็ต้องเป็นไปตามสิทธิการแสดงออกตามวิถีของประชาธิปไตยขณะที่ในแพทย์เวงโตจิราการผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ระบุว่าแกนนำนปช.เตรียมแถลงข่าวเพื่อย้ำกับกลุ่มนปช.ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์เพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้พร้อมกับเรียกร้องให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยวันพรุ่งนี้หลังในแพทย์เวงอ้างว่ามีแหล่งข่าวระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระบุว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อล้มการเลือกตั้งทางด้านกองพลที่1รักษาพระองค์ได้จัดเสวนาแนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อนำไปขยายผลให้กำลังพลมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บังคับหน่วยระดับสูงของกองพลที่1รักษาพระองค์ผู้แทนจากตำรวจนครบาลอัยการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมการสิทธิมนุษยชนตัวแทนศาลอุทธรณ์และปปช.โดยเน้นเสวนาถึงความเหมาะสมและขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในสถานการณ์ต่างๆพัฒนาการของการชุมนุมการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินทางราชการจากกรณีต่างๆ
โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแกนนำพรรคการเมืองเร่งช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงโดยที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็ระบุว่ายังไม่ได้ประเมินที่นั่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ยืนยันว่าจะจับขั้วกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลขณะที่เหตุทำร้ายร่างกายหัวคะแนนก็คงยังเกิดขึ้นล่าสุดเป็นหัวคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดสตูลตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนายเสพเต้สาโหพ่อตาของนายไพศาลหลีเสนผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เขต1จังหวัดสตูลซึ่งถูกคนร้าย2คนขับรถจักรยานยนต์ใช้มีดไล่ฟันขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปจ่ายตลาดเมื่อเช้านี้บริเวณถนนสมานตประดิษฐ์ตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นเรื่องการเมืองเพราะว่านายเสพเป็นหัวคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคและก่อนหน้านี้เคยถูกขู่มาแล้วหรืออาจมาจากความขัดแย้งส่วนตัวคดีทำร้ายผู้สมัครและหัวคะแนนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ตำรวจหลายพื้นที่ต้องฝึกทบทวนทักษะการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเช่นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งมีการร้องขอกำลังตำรวจ16นายดูแลความปลอดภัยผู้สมัครส.ส.8คนมากที่สุดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค6ส่วนบรรยากาศการหาเสียงหลายพื้นที่การนำพรรคและตัวผู้สมัครต่างเร่งทำคะแนนโดยพรรคประชาธิปัตย์ในชวนหลีกภัยที่ปรึกษาพรรคได้ช่วยผู้สมัครส.ส.เขต1หาเสียงที่จังหวัดศรีสะเกษพร้อมระบุว่ายังไม่ได้ประเมินที่นั่งส.ส.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยืนยันตามคณะกรรมการพรรคที่จะจับคั่วกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลขณะที่นายอลงกรณ์พลบุตรก็ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงในจังหวัดอุทัยธานีบริหารไม่เป็นเก่งแต่กู้ส่วนนายโสพลสารามรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งช่วยผู้สมัครส.ส.เขต4จังหวัดนครราชสีมาหาเสียงได้ชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและมั่นใจว่าพรรคจะได้ส.ส.ทั่วประเทศ70ที่นั่งตามที่ตั้งเป้าไว้